เดี๋ยวฉันเสร็จงานแล้วจะรีบตามไปนะใช่เธอไหมใช่ครับบอสพัดเธอเป็นน้องสาวฝาแฝดที่พัดพลาดจากกันของบอสครับนี่เธอวันนี้เธอจะลาเหรอค่ะแล้วงานเสร็จหรือยังเอาเป็นว่าฉันให้เธอลาวันหนึ่งแล้วกันแต่งานต้องเสร็จนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปตามเขาไปดูกันหน่อยไม่เจอกันนานเลยนะทุกคนขอโทษที่มาสายนะพัดมาได้สักทีนะแกเนี่ยฉันนัดไปตั้งหลายรอบแล้วไม่เห็นแกมาเลยบังเอิญจังพวกแกนัดกันที่ร้านนี้พอดีฉันทำงานที่นี่นี่แกทำงานอยู่ที่นี่เองเหรองั้นดีเลยไปเราไปนั่งคุยกันดีกว่าตอนนี้เธออยู่ไหนไปซื้อมาแล้วครับบอสเธออยู่ห้องวีสิบนี่เองครับเหมือนว่าเธอจะมาร่วมงานเลี้ยงรุ่นนะครับงานเลี้ยงรุ่นจับตาดูเธอไว้ให้ดีอย่าให้เธอโดนรังแกเด็ดขาดครับบอสนี่ถ้าคนข้างนอกมองมานะเขาคงคิดว่าเธอเป็นพวกประธานบริษัทใหญ่โตถึงได้ปล่อยให้คนอื่นเขารอนานแบบเนี้ยต้องขอโทษด้วยนะพอดีฉันเพิ่งเสร็จงานอะเออแล้วที่บอกว่าทำงานที่นี่เนี่ยทำตำแหน่งอะไรทำไมดูยุ่งจังฉันเป็นเด็กเสิร์ฟฮะเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟเหรอแสดงว่าวันนี้ก็เป็นวันดีของเธอสินะที่เด็กเสิร์ฟกระจอกกระจอกเนี่ยได้มานั่งกินข้าวร่วมกับคนรวยแบบพวกเรานี่บอสถ้าไม่รู้จะพูดอะไรอะก็เงียบเงียบปากไปเลยปะแหมคะเธอเป็นคนดีเกินไปหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่ใช่เพราะเธอจัดงานเลี้ยงวันนี้ขึ้นมานะคนบางคนก็คงไม่มีโอกาสได้กินกับข้าวร่วมโต๊ะเดียวกันไปหรอกเรียนห้องเดียวกันแท้ๆแต่ทำไมชีวิตแตกต่างกันอย่างนี้ใช่แทนที่โต๊ะนี้จะมีคนรวยแบบพวกเรานั่งกินกันแต่ท่านมีเด็กเสิร์ฟเข้ามาปรับคนทั้งนั้นโถเฮ้ยน้องน้ำแข็งที่ดิได้ค่ะจะแต่งกันเมื่อไหร่หรอใช่ฉันเกือบลืมไปเลยอ่ะที่จริงอ่ะวันนี้ฉันมีเรื่องจะมาบอกทุกคนด้วยแหละเดือนหน้าฉันจะแต่งงานแล้วนะงานแต่งจัดที่ปารีสอ่ะขอเชิญทุกคนไปกันด้วยล่ะดีใจด้วยนะอย่าลืมพาลูกๆไปด้วยนะคะยินดีนะขอบคุณนะอย่าลืมพาแฟนมาด้วยล่ะการ์ดยินดีด้วยนี่จ้ะยินดีด้วยนะขอบคุณนะพัดเธอก็ต้องไปด้วยนะอืมฉันไปแน่นอนคนบางคนนี่ก็หน้าด้านจังเลยเนาะไม่เจียมกะลาหัวดูสถานะตัวเองบ้างเลยอะว่าเธอเป็นใครยังมีหน้าเสนอหน้าอยากจะไปกับเขาอีกฉันถามเธอจริงๆค่ะนะเธอมีปัญญาจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินกับค่าซองให้เขาเหรอฮะนี่พอกันได้แล้วนะเราทุกคนน่ะก็เป็นเพื่อนกันหมดนานๆที่จะได้มาเจอกันทีอะจำเป็นต้องทำให้ใครสักคนนึงขายหน้าขนาดนี้เลยเหรอดีกว่าไปเดี๋ยวเธอนั่งนี่ก่อนนะพัดฉันขอโทษด้วยนะพอดีมือฉันมันลื่นอ่ะไหนดูดิกางเกงเธอเปียกหมดเลยอ่ะกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไหมโอ้แต่ว่าถ้าจะกลับบ้านไปเปลี่ยนเนี่ยไม่ต้องกลับมาแล้วนะค่ารถแท็กซี่มันแพงอ่ะเธอไปๆมาๆแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำกันนะแล้วนี่ใครเป็นคนเลือกร้านเนี่ยไม่รู้หรอว่ามันทำงานที่เนี่ยงานเลี้ยงดีๆต้องมามัวหมองว่ามันคนเดียวเลยโถก็ไม่รู้นี่ว่ามันอยู่ที่นี่ทั้งหน้ามีแหละไหนๆมันก็ไม่อยู่เรามากินข้าวดีกว่าปะ
ไปให้ฉันช่วยไหมฉันไปแทนเธอเองนี่พวกแกแกว่าครั้งเนี้ยพัดมุดกล้ากลับมาอีกป่ะโหไม่กล้ามาหรอกถ้ากล้ามานะกูจะเช็ดรองเท้าให้มันสะอาดขอโทษด้วยนะทุกคนที่ทำให้เสียบรรยากาศฉันขอดื่มไวน์แก้วนี้แทนคำขอโทษแล้วกันนะนี่ใครเขาดื่มไวน์แบบนี้กันเธอรู้ไหมนี่มันไวน์ลาเฟลที่แฟนตาเขาซื้อมาให้เลยนะขวดละตั้งหลายแสนแต่เธอกลับดื่มมันหมดในคำเดียวเนี่ยนะเธอนี่มันมันนอกจริงๆเลยนั่นสิไวน์แบบนี้มีขวดเดียวในประเทศนะรู้หรือเปล่าคำเดียวที่เธอกินไปหมดมันแค่มันมูลค่ากี่บาทโหมีแค่ขวดเดียวในประเทศหรอตาเธอนี่เก่งจังเลยนะถ้าแฟนเธอรวยขนาดเนี้ยงานมือนี้เธอก็ต้องเป็นคนจ่ายสินะเออจะว่าไปก็ใช่นะแถมอีกอย่างงานในวันนี้เธอก็เป็นคนเชิญพวกเราทุกคนมาแถมแฟนเธอก็รวยอีกต่างหากงั้นมื้อนี้เธอเลี้ยงนะเออใช่ตังค่าอาหารมื้อนี้สำหรับเธอมันก็แค่เศษเงินใช่ป่ะและอย่างนั้นก็อยากให้พวกเราช่วยกันหาน่ะมันก็เหมือนกับไม่ให้เกียรติเธอนะใช่ไหมบอสใช่อ๋อได้ดิไม่มีปัญหาเลยชิลมากแล้วชาติเนี้ยพัดเขาก็คงไม่มีปัญญาที่จะกินของพวกนี้หรอกถือซะว่าเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับเธอก็แล้วกันนะอยากกินอะไรอ่ะก็สั่งเต็มที่เลยจะเชิญยังเองได้งั้นฉันไม่เก่งจ่ายแล้วนะปูม้านึ่ง2กิโลหอยเป๋าหมูตุ๋นน้ำแดงปูผัดแกงกะหรี่ที่กุ้งมังกร2กิโลกระเพาะปลาน้ำแดงปลานกพันปีที่ป้าฉันสั่งแค่นี้ไม่แพงไปเลยแค่นี้สบายมากเลยปกติฉันก็กินแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเช็ดบินค่ะฉันเองค่ะทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะ 95,000 ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอรูดบัตรแล้วกันนะคะนี่ค่ะเฮ้ยตาขอบคุณแกมากเลยนะขอบใจมากด้วยไม่เป็นไรเลยแค่นี้เองอ๋อเดี๋ยวแฟนฉันเขาจะมารับอ่ะมีใครอยากให้ไปส่งแม่บอกได้นะฉันเองเพราะว่าฉันไม่เคยนั่งรถหรูเลยอ่ะแกนี่ตาเช็ดทุกคนเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้รู้จักนะนี่พี่เช็ดแฟนฉันเองปล่อยนะเธอผู้หญิงน่าเงินชิบหายแล้ววะฮะนี่เราไม่แต่งงานนะเว้ยแล้วเมื่อกี้ซื้อเฮียอะไรไปฮะใช้ไปตั้ง95,000ตั๊กเธอเลี้ยงข้าวเพื่อนแค่นี้หมดไป95,000เลยเหรอฮะนี่มือนี้ใช้ไป95,000เลยเหรอนี่กินหาแล้วกินไก่ฟางเพชรหรือหมูบักทองคำได้ไงนะฮะไม่รู้แหละถ้าวันนี้หาเงิน95,000นี่มันคืนไม่ได้แล้วก็งั้นไหนก็ล้มเลิกไปเลยพี่เชเดี๋ยวก่อนสิพี่เชฮัลโหลแม่เฮ้ยเจ้าได้พบไหมหรือเปล่าครับครับเดี๋ยวจะไปไหนอะอะไรนะอ๋อเป็ดออกลูกในคลองโอเคโอเคฮัลโหลอะไรนะโอ้โหมึงกำลังเข้าลูกเหรอโอเคเดี๋ยวมาโอเคจ้าจ้ามาแล้วมาแล้วโอเคจ้าแป๊บเดียวก่อนดินี่พัด
เมื่อกี้อ่ะเธอตั้งใจใช่ปะใช่ฉันตั้งใจขอบใจมากเลยนะมื้อนี้ฉันได้ค่าคอมไปเยอะเลยอ่ะนี่เธอแล้วไวลาเฟลอ่ะมันไม่ได้มีขายในประเทศแค่ขวดเดียวที่เธอได้เนี่ยอาจจะเป็นขวดปลอมด้วยซ้ำขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันไว้อะค่ะว่าแต่คุณชื่ออะไรคะจูคุณจูคุณก็คือประธานบริษัท JKU นั่นเองไม่นึกไม่ฝันเลยอะว่าเราสองคนอาจจะมีใบหน้าที่เหมือนกันแต่ชีวิตเราอะมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินงั้นเอางี้ไหมล่ะเราลองมาสลับกันดูฮะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าชีวิตของเธอจะเป็นยังไง